ผมก๊อฟสุรพลเจตกูลนะครับวันนี้จะอยู่ด้วยกันกับทุกๆคนนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแคนวากันนะฮะด้วยกันทั้งหมดเลยอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแคนวานะครับผมตั้งหัวข้อไว้ว่าเป็นผู้ช่วยมือทองเลยนะครับทำไมต้องเป็นแบบนั้นเรามารู้จักแคนวากันก่อนฮะว่าแคนวาคืออะไรหลายคนเคยได้ยินชื่อ แคนวาแล้วแคนวามันคืออะไรหลายคนเคยได้ยินแล้วบอกมันดีแต่ยังไม่เคยกล้าที่จะไปลองใช้นะครับแคนวานะครับจริงๆแล้วคือโปรแกรมนะครับที่ช่วยในการออกแบบนะครับที่ช่วยในการออกแบบถึงบอกมันเป็นผู้ช่วยไงแคนวาใช้ทำอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แบนเนอร์โบชัวร์ไฟเออร์นะโบชัวร์รู้จักอยู่แล้วไฟเออร์คืออะไรไฟเออร์ก็คือแผ่นพับ Illustrator Artwork ก็คือพวกไฟล์กราฟิกทั้งหลายนะครับโซเชียลมีเดียโคเวอร์โซเชียลมีเดียโปรไฟล์อะไรที่เป็นภาพอยู่บนโซเชียลมีเดียทำได้หมด Canva เนี่ยเขาแบ่งฟีเจอร์แบ่งเทมเพลตให้เราเลยครับว่าถ้าคุณจะไปขึ้น Facebook คุณใช้เทมเพลตตัวนี้เลยถ้าคุณจะไปขึ้น TikTok คุณใช้เทมเพลตตัวนี้เลยถ้าคุณจะไปขึ้นกับอะไรนะInstagram คุณใช้เทมเพลตขนาดนี้เลยเคยงงไหมครับว่าเวลามีใครเขาส่งเฮ้ยวันนี้จะต้องโพสต์แล้วไปทำรูปมารูปขนาดเท่าไหร่อ่ะเอองงนะนะครับหรือวันนี้ต้องไปทำโปรไฟล์ของ Facebook ใหม่แล้วโปรไฟล์ขนาดเท่าไหร่ไปไล่เซิร์ช Google อีกแต่ถ้าเกิดใครใช้ Canva ว่ามันจะมีเทมเพลตมาให้เราเลยครับแล้วเราสามารถที่ใช้เทมเพลตตัวนั้นในการออกแบบได้เลยยังไม่พอครับมันสามารถทำวิดีโอได้ด้วยแต่ต้องย้ำนะเป็นวิดีโอง่ายๆวิดีโอคลิปง่ายๆซึ่งผมบอกเลยนะครับเทรนในปัจจุบันนะครับไม่เน้นความยากนะครับหลายๆองค์กรผมเชื่อว่าคงจะชอบทำสื่อเซเลบริชันการ์ดก็คือพวกการ์ดต่างๆนะครับพวกการ์ดยินดีแสดงความยินดีพรีเซนเตชันปรินติ้งครับปรินติ้งก็คือพวกแอดต่างๆที่เราจะเอาไปปรินต์กิฟต์ไฟล์กิฟต์คืออะไรไฟล์กิฟต์คือไฟล์ที่ไฟล์เล็กๆที่เป็นส่วนใหญ่จะใช้อยู่บนพวกเว็บไซต์พวกอะไรเพราะน้ำหนักมันจะไม่เยอะนะครับแล้วมันสามารถเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวได้นิดๆหน่อยๆนะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเป็นไฟล์กิฟต์แล้วก็สามารถทำได้อันนี้สำคัญ Branding Document Worksheet ก็คือพวก Branding ต่างๆมันจะมีโหมดหนึ่งของ Canva เลยที่เอาไว้สำหรับการสร้างแบรนด์รวมไปถึง Document ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชาร์ตนะฮะพวกชาร์ตคืออะไรพวกกราฟแท่งกราฟต่างๆอะไรเงี้ยหลากหลายรูปแบบทำออกมาได้สวยงามในเวลาที่ไม่ถึง5นาทีdevice ของคุณหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบของคุณเนี่ยนะครับเป็นอะไรก็ได้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปต่างๆนะครับพวกโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยได้โมบายมีมือถือได้มั้ยอาจารย์ได้เลยนะครับใช้ฟีเจอร์ได้เลยนะครับแท็บเล็ตสบายแต่ข้อจำกัดสำคัญที่สุดของ Canva คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเพราะหลักการของ Canva คือการออกแบบบนออนไลน์การจะรีจิสเตอร์บน Canva สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเลยข้อแรกนะครับคุณต้องไซน์อัพหรือล็อกอินคนที่ยังไม่เคยรีจิสเตอร์ต้องไซน์อัพก็คือสมัครก่อนทำไมต้องล็อกอินอาจารย์ไม่ล็อกอินได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ล็อกอินเนี่ยคุณก็จะทำงานต่อเนื่องของคุณที่เคยทำทิ้งไว้ได้ลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินไว้คุณเคยทำงานไว้10ชิ้นมันก็จะอยู่ในโปรไฟล์ของคุณนั่นแหละนะครับในโปรเจกต์ของคุณนั่นแหละนะครับนี่สิ่งที่คุณต้องมีคือ1อีเมลหรือคุณจะไซน์อัพผ่านทาง Facebook ทำผ่าน Google ก็ได้นะครับแต่หลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆผมแนะนำก็คือขอให้มีอีเมลก่อนเราจะทำการกรอกข้อมูลต่างๆที่มันจะให้เรากรอกนี่แหละเราก็จะคลิกไซน์อัพแล้วก็จะรีจิสเตอร์ต่อได้นะครับการจะเข้าที่Canvaให้คุณเข้าถ้าใช้คอมพิวเตอร์นะถ้าคุณจะเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับเข้าผ่านเบราว์เซอร์หมายถึงเข้าผ่าน Chromeเข้าผ่านอะไรเงี้ยผมแนะนำให้ใช้โครมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะที่ผมมีตรงนี้ไว้ canva.com เท่านั้นเองนะครับ canva.com เข้าไปตรงนี้ถ้าใครใช้มือถือคุณไปดาวน์โหลดนะผมไม่ได้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้เพราะไม่ยากนะครับเข้าไปที่ App Store หรือไม่ก็Play Store นะครับพิมพ์คำว่า canva นะครับ canva นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะมีอยู่ในเครื่องเรียบร้อยหมดแล้ว
นะครับคุณจะล็อกอินด้วยอะไรต่อนะครับมีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมีจาก Apple ก็ได้นะครับเป็น Apple ID นะครับหรือว่าจะเป็น Google ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับหรือจะ Continue with Microsoft ก็ได้นะฮะถ้าคุณมีล็อกอินของ Microsoft อยู่นะครับโอ้ Clever Clever นี่เราไม่ค่อยได้ใช้ฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะครับแต่หลักๆอย่างที่เห็นครับ Continue with email หรือว่า Work email Work email ก็คือหลายๆที่ที่เป็นบริษัทเขาจะมีโดเมนของตัวเองไว้หลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับคุณจะไปที่ Landing Page ตัวนี้ครับตัวนี้เราเรียกกันว่า landing page ก็คือหน้าแรกของมันนะครับหน้าแรกของมันถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมือถือเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตากันซึ่ง landing page ของมันตัวนี้แหละครับที่เป็นจุดแข็งของ Canva ทุกคนจะเห็นตั้งแต่หน้าแรกของมันเลยนะครับว่าโทนสีเขารวมไปถึงหน้าจอเขาจะใช้ง่ายถ้าคุณเห็นทางด้านฝั่งซ้ายมือที่มีตัวผมอยู่เนี่ย personal เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเมนูหลักด้านที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ด้านบนนี้อันนี้เป็นช็อตคัทครับช็อตคัทคืออะไรทางลัดทางลัดเอาไว้เวลาถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะออกแบบอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องคุณแค่เขียนเข้าไปว่าคุณอยากออกแบบอะไรคุณก็พิมพ์เข้าไปอยากออกแบบโบชัวคุณพิมพ์คำว่าโบชัวมันก็จะขึ้นลองพิมพ์ดูก็ได้นะครับปุ่มด้านบนที่มีคำว่า create design เดี๋ยวนะที่มีคำว่า create design ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับ create คือเริ่มสร้างโปรเจกต์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เห็นทั้งหมดนี้จะเป็นเทมเพลตครับว่าเทมเพลตที่คุณต้องการเนี่ยจะเป็นคุณจะทำอะไรล่ะคุณจะทำพรีเซนเทชันคุณจะทำไว้บอร์ดคุณจะทำเอกสารหรือคุณจะทำแผ่นพับอะไรได้หมดเลยนะครับส่วนด้านล่างลงไปตรงนี้จะเป็นงานที่คุณเคยออกแบบไว้ล่าสุดโหเทมเพลตนี่มาใหม่ทุกวันและให้คุณใช้ได้ทุกวันพอเป็นโปรเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกมงกุฎที่คุณเห็นเนี่ยถ้าคุณเป็นฟรีปั๊บเห็นมงกุฎคุณจะคลิกเข้าไปไม่ได้คุณจะเป็นบุคคลอันตรายนั่นเองนะฮะบุคคลที่ถูกจำกัดแต่ถ้าคุณสมัครโปรปั๊บนะไอ้พวกมีมงกุฎสบายนะคุณเป็นพระราชาว่ากันอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณสมัครทีมอีกสิ่งที่มันแตกต่างไปคือคุณจะใช้ฟีเจอร์นึงได้ครับที่ผมบอกตะกี้คือคุณจะสามารถคอลลาโบเรทใช้งานเป็นทีมได้สมมุติว่าคุณออกแบบไว้แล้วคุณอยากจะให้คนในแผนกของคุณเข้ามาแก้ไขด้วยคุณสามารถทำได้แต่แค่ว่าโปรทำไม่ได้นะครับถ้าโปรปกติทำไม่ได้นะครับคือคุณจะต้องแค่ส่งงานไปแต่คุณเชิญเข้ามาทำงานด้วยกันไม่ได้เรามาดูเรื่อง Basic of Canva กันแน่นอนครับตะกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่อง Register แล้วก็ Login ทุกคนทำเป็นหมดแล้วนะ Canva มีหลักการทำงานอยู่2ข้อ Canva เริ่มต้นจากเทมเพลตครับเทมเพลตคืออะไรคะอาจารย์เทมเพลตง่ายๆเลยนะครับปกติถ้าเกิดว่าคุณมีคุณเป็นนักเขียนหรือคุณจะออกแบบอยู่บน PowerPoint หรืออยู่บน Photoshop หรือ Illust หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเริ่มต้นจากศูนย์คือมันจะมีกระดานขาวๆมั้ยคุณต้องไปจัดองค์ประกอบเองใส่เลย์เอาท์เองทำอะไรใหม่ทุกอย่างเองหมดเลยนะครับแต่สำหรับ Canva เขาจะเอาเทมเพลตก็คือมีตัวอย่างครับเป็นเทมเพลตเราเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นเหมือนเป็นแม่แบบภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นแม่แบบนะครับมาให้คุณอยู่เป็นเกือบล้านล้านอันน่ะ เช่นคุณอยากจะออกแบบannual report รายงานประจำปีคุณแค่พิมพ์คำว่า annual report เข้าไปลองดูก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า annual report มันจะขึ้นมาให้คุณเต็มเลยแล้วคุณก็เลือกรูปแบบที่คุณชอบที่เหมาะสมกับคุณเขาเรียกว่าเทมเพลตคุณไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์นะครับเพราะเขาบอกว่าอันนี้มันง่ายกว่านะครับข้อที่2จากเทมเพลตนะข้อที่2คือเขาใช้วิธีการ drag and drop drag and drop คืออะไรจากเดิมโหฟังก์ชันฟีเจอร์มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะนะครับคุณแค่ชอบรูปไหนคุณก็ไปกดรูปนั้นแล้วก็ดึงมาไว้ในแม่แบบหรือเทมเพลตของคุณแล้วก็เปลี่ยนสีหลักการมีแค่นี้เองเริ่มจากการสร้างเทมเพลตก่อนค่อยคุณเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการหรือหลายคนบอกโอ้ฉันขิงฉันทำเองก็เริ่มจากศูนย์ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ผมก็เทมเพลตหมดนะฮะนะครับ ต่อไปเราก็จะทำการ edit edit เราจะ edit อะไรบ้างก็ตั้งแต่รูปข้อความนะครับสีนะฮะมันง่ายถึงขนาดที่ว่ามันจัดพาเลตสีมาให้เราด้วยจัดยังไงเช่นโทนสีนี้มันต้องจับคู่กับโทนสีนี้มันเลือกมาให้เราเลยถ้าเราอยากจะใช้ตามมันก็ได้ไม่ใช้ตามมันก็ได้หลังจาก edit เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็สามารถเซฟหรือว่าดาวน์โหลดงานออกมาใช้ได้เลยเนี่ยขั้นตอนมีแค่นี้เองแต่จะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมบอกตะกี้ขึ้นมาอีกก็คือคุณสามารถแชร์ไปให้คนอื่นได้นะครับถ้าคุณเป็นทีมนะคุณก็คอลลาโบเรทต่อได้
นะให้คนอื่นเข้ามาปรับแก้ได้นะครับหรือถ้าคุณเป็นแบบเดียวคอลลาโบเรทไม่ได้คุณก็แชร์ผ่าน Facebook ได้คุณแชร์ผ่านโอ้มันมีเยอะแยะเลยนะครับให้คุณแชร์ผ่านนะครับแล้วคุณก็นะครับสั่งปริ้นได้ด้วยอ่ะมาดูมือถือบ้างใครใช้มือถือมือถือก็คล้ายๆกันก็คือคุณสามารถเซิร์ชได้เลยว่าคุณจะทำอะไรนะครับไอ้ข้างล่างที่เป็นเครื่องหมายบวกคือคุณอยากจะเริ่มต้นนะครับอะไรนะครับหลังจากที่คุณกดบวกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าฟังก์ชันต่อนะครับว่าเป็นอะไรที่คุณอยากจะทำเป็นด็อกคิวเมนต์ไหมนะครับเป็นโมบายวิดีโอเป็นพรีเซนเตชันเป็นโป๊ะโอ้โหเห็นไหมฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ผมบอกว่าแคนวามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันทำได้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาที่เทมเพลตก็ได้ด้านล่างนะครับคุณจะกดเทมเพลตขึ้นมามันก็จะเป็นเทมเพลตให้คุณเลือกเนี่ยด้านซ้ายมือที่เห็นทั้งหมดนะครับจากที่ตะกี้เราพูดถึงเทมเพลตไปแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องขององค์ประกอบอิเลเมนต์คำว่าอิเลเมนต์ก็คือองค์ประกอบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกราฟิกต่างๆนะครับปุ่มเนี้ยนะครับหรือเมนูเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ขึ้นมาให้เราเลือกอยากได้รูปคนเราก็พิมพ์เซิร์ชหาคนแล้วก็คลิกตรง element แล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์คำว่าคนมันก็จะมีรูปคนขึ้นมาเยอะแยะเลยผมไปเร็วตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะลองจริงกันนะครับ text นะครับหรือว่าข้อความนะครับปุ่ม text นะครับแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดคืออะไรสมมติคุณมีรูปภาพของคุณอยู่แล้วคุณอยากจะเอาเข้ามาออกแบบคุณต้องอัปโหลดเข้าไปใน Canva ก่อนแล้วถึงจะดึงมาใช้เดี๋ยววิธีการเดี๋ยวค่อยมาดูไปทีละขั้นนะครับDraw ก็คือวาดนะครับ Project ก็คือโปรเจกต์งานของเรางานแต่ละชิ้นนะครับ Canva เขาจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะอย่างตะเกียรูปตะเกียที่ผมออกแบบไว้ก็คือ1โปรเจกต์ของผมอย่างถ้าผมออกแบบตัว Presentation นี่ก็คือ1โปรเจกต์ของผม Photo ก็คือรูปนะครับแล้วก็วิดีโออันนี้เป็นฟังก์ชันด้านเมนูที่เราใช้กันหลักๆแบ็คกราวด์พื้นหลังนี่ก็จำเป็นเวลาเราจะทำพรีเซนเตชันเราก็ควรจะมีแบ็คกราวด์ทีนี้ด้านบนคือ editing ตะกี้เราเทมเพลตไปแล้วนะครับเปิดมาล็อกอินเลือกเทมเพลตใช่ไหมว่าเราจะใช้อะไรแล้วเสร็จปุ๊บมา edit ตัวนี้แหละครับจะเป็นการ edit รูปหรือ edit วัตถุที่เราต้องการที่จะปรับปรุงนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านบนให้เราไปคลิกรูปสมมติว่าผมจะ edit ตรงรูปวงกลมแคนวาเนี่ยผมก็จะไปคลิกให้มันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมตรงแคนวาอย่างนี้นะครับแล้วก็มา edit ร่วมกันนะฮะก็จะมีอะไรบ้างมีเมนู edit photo เมนู flip นะครับเมนูอะไรเยอะแยะเลย animation position นะครับอันนี้ดูไปก่อนว่ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาค่อยมาเจาะลึกในแต่ละตัวนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมือถือจะให้ดูมือถือด้วยใครทำมือถือมันไม่เห็นมีเลยค่ะอาจารย์ตายแล้วอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องกลัวข้างล่างมีครับนะครับเหมือนกันครับคุณเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเมนูของมือถือส่วนใหญ่จะไปอยู่ด้านล่างนะครับที่ผมวงไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเดียวกันเลยครับอาจจะมีทางเข้าที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากสำหรับการลองใช้หลังจากที่เราออกแบบเลือกเทมเพลต edit แล้วสุดท้าย save and download ที่เราบอกไว้เราก็จะทำการแชร์ก็กดที่แชร์ครับลักษณะของการนำเอาไฟล์มาใช้งานของ Canva นะครับคุณต้องแชร์นะครับจะไม่มี export นะครับคุณต้องกดที่แชร์พอคุณกดแชร์ปุ๊บจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับให้คุณดาวน์โหลดพอคุณกดเข้าไปเป็นดาวน์โหลดมันถึงจะขึ้นมาให้คุณเลือกว่าคุณจะดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์อะไรนะครับซึ่งในมันจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมี PDF ใช่ไหมมี MP4 วิดีโอก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็น JPEG เป็น PNG นะครับเป็น SVG ก็คือไฟล์ภาพนั่นแหละครับเป็นไฟล์เวกเตอร์เขาเรียกไฟล์เวกเตอร์ที่คุณสามารถเอาไปทำต่อได้นะครับคุณจะไปทำบน Illust คุณจะไปทำบน Photoshop คุณก็ไปทำต่อได้ไฟล์ GIF ก็ที่เคยบอกตะกี้ก็เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเล็กๆนะฮะเป็นพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรพวกนี้ได้นะครับเมื่อคุณกดไปปุ๊บคุณเลือกไฟล์มันจะขึ้นมาว่าถ้าคุณทำหลายหน้านะคุณจะดาวน์โหลดทั้งหมดเลยไหมหรือจะดาวน์โหลดแค่บางหน้าคุณก็มาเลือกเอาตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดหลายคนบอกเอ๊ะแล้วเซฟยังไงล่ะอาจารย์บอกได้เลยนะครับ Canva Auto Save ครับตอนนี้ Canva เป็น Auto Save เพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมัน Auto Save เลยนะครับถ้าเป็นโมบายเช่นกันครับให้คุณกดมุมขวาบนที่มันเป็นรูปถาดเนี่ยนะฮะก็คือแชร์เหมือนกันนะครับนะแล้วก็2กดดาวน์โหลดนะครับหลักการเดียวกันครับเลือกไฟล์
นะครับหลังจากนั้นเลือกว่าเราจะดาวน์โหลดกี่หน้าแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแชร์ตะกี้เราดาวน์โหลดนะแชร์ก็ทำได้ครับแชร์อะไรคือสมมติว่าคุณต้องการจะแชร์ขึ้นไปบนพวก Facebook พวกอะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้โดยการกดแชร์รูปใน Canva ทุกรูปสามารถนำไปใช้ได้นะครับสามารถนำไปใช้ในเชิงการค้าได้ด้วยแต่วันนี้แน่นอนว่าตัวของเบสิกคุณได้แล้วยังน้อยกลับไปแล้วคุณไปลองทำนะครับได้แน่นอนนะครับที่จะเอาไปอย่างน้อยสร้างชิ้นงานได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับ